ถ้ารัฐบาลจะมาตั้งโรงงานบ้านเราเราก็ต้องเป็นนักรบเลยต้องสู้ชื่ออาศิยโลหัตอยู่บ้านทำอาชีพถักอวนเป็นผู้ต้องหาไม่เอาอุตสาหกรรมชนะขึ้นไปกรุงเทพก็เลยโดนคดีตอนที่เราไปกรุงเทพเราเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งเขาใส่ฟาร์มให้เราว่าเราไปขัดฝางครบ.ฉุกเฉินแต่เรานั้นไปปกป้องทะเลของเราทะเลจันทน์เป็นที่หากินโดน3ข้อหา1ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินขวางทางจราจรแล้วก็ขัดขืนเจ้าหน้าที่อย่านะกับพวกเรามาในอายุ70เลยลูกตำรวจมาทำกะบาดถือกันนี่นี่ความฉันนี่เลยแคบใจเยอะกันลูกเลยลูกเสียใจมากเลยสิรัฐบาลทำกะชาวบ้านแบบนี้มาแรงไม่ได้เลยเพราะแรงถึงมันแรงถึงมันขึ้นนะมาขึ้นมันขึ้นมาอันนี้แล้วมาอยู่หนุ่มป้าอยู่ปานีกะก็เรียกนักรบป้าทุ่งแล้วเนาะพอมาหนุ่มแต่ป้าเราไปถึงกรุงเทพเราคนบ้านสัญลักษณ์ของคนตายมันตรงนี่เลยหนุ่มป้านี่เลยลูกอิสลามเราที่บ้านเขาออกเรือส่งผู้หญิงไปสู้ถ้าเขาหยุดกันหมดจะกินอะไรผู้ชายต้องทำมาหากินส่งตังค์ไปให้เมียที่กรุงเทพเราอยู่บ้านเราก็มีงานทำเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ขาดรายได้แต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นก่อนเพราะว่ามีแฟนก็ทำงานข้างหลังอยู่แล้วอาชีพของเรามันเกี่ยวกับทะเลไงถึงเราไม่มีเรือเลยก็ทำงานรับจ้างเกี่ยวอุปกรณ์ออกเรือหาปูหาปลาก็มีเพื่อนทำทะเลอยู่บดปูบดปลากับเพื่อนๆที่ทะเลวันนี้เราไม่ทำอวนเรือเข้าเราแก่ได้ปูมาเยอะเขามันก็มาเรียกว่าไปปลดปูให้หน่อยเราก็ไปแกะปูให้เขาเราก็มีรายได้เสริมเคยกุ้งแต่ก็ตั้มเป็นตัวเคยนะวันนึงได้ไม่ดุดเป็นพันๆนั่นจะพอคนบ้านสามารถนั่นพ่อใจแล้วลูกไม่อดหรอกที่นี่เราลงไปทะเลเราก็ได้มากับข้าวได้มาทั้งต่างเพราะเท่าแก่เขาจ้างมีหอยมีปูในนั้นก็เอาได้ได้กุ้งเราเทกับตะกร้ามันเขาขนข้าวอะไรบ้านเราอ่ะเขาพูดแบบนั้นนะก็เลยไม่อยากให้โครงการนี้ลงที่นี่เพราะว่าก็ไปดูแล้วที่มัตตพุทธอันตรายมากทะเลดำหมดเลยไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมมาเราจะมีงานทำอายุ57แล้วเขาไม่รับหรอกค่ะลูกแล้วนี่ทุกเพศทุกวัยที่สามารถทำงานได้นี่นากุ้งมาเลยลูกถึงมาหน้าห่วงทะเลติไว้ลูกล้านไม่ใช่มาติเอาไปกันในที่ล่ะถ้าจะพัฒนาแบบเป็นที่ท่องเที่ยวดีกว่าอยากบอกรัฐบาลว่าอย่าทำใดอนาคตของลูกหลานเลยชาวบ้านเราคนบ้านเขาส่งให้ลูกเรียนจนจบแล้วเป็นหมอเป็นพยาบาลได้ครบและทะเลจันทน์เราบอกว่าเราไม่เอาแล้วที่เขาจะให้ที่ฟาร์มเจริญที่ว่านั้นเพราะบ้านเราเจริญอยู่แล้วพวกเราไม่ยอมเพราะที่ทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องก็ได้ทำงานกันเยอะที่นี่มาสู้ลูกสู้เพื่อเหลือเพื่อล้าน
มาสู้ถึงว่าคนที่ทำกับมาพันผือกอะตามใจคนที่มาว่าผือมาต้องสู้ต่อไปที่เราไปกรุงเทพที่เขามาสลายม็อบนั้นเราโดนเละแบบนั้นนั่นแกวันข้างหน้านั้นถ้ารัฐบาลทำแบบนี้อีกใจดำยังเลยถามว่ามันจุกไหมมันก็จุกแหละแต่ว่าวันที่โดนสลายมันก็พ้นขีดความกลัวตรงนั้นมาแล้วถึงมันไม่ชนะเราก็ขอกันสักตั้งหนึ่งสู้จนหมดแรง